พอเขาบอกคุณได้เป็น 2VM คุณรู้สึกอะไรตอนแรกจริงๆผมก็ตอนนั้นคือไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะว่ายังไม่รู้ว่า 2PM คืออะไรการเป็นนักร้องคืออะไรคุณคิดบ้างไหมว่า 2PM มันจะดังขนาดนี้ดังระดับโลกขนาดนี้ตอนนั้นไม่คิดเลยนะไม่เคยคิดเลยคือตอนนั้นเราไม่เคยคุณไม่เคยมีความคิดว่าคุณก็ตอนเริ่มเนี่ยไม่ได้มีความคิดว่าคุณเป็นดาราคือเป็นคนคนนึงที่ทำงานบนอยู่บนเวทีร้องเพลงเต้นให้คนอื่นดูไม่ใช่ว่าเราเป็นดารานักร้องพอความสำเร็จมันหลั่งไหลมากับ2 PM แล้วความโด่งดังมันไม่ได้แค่เกาหลีมันมาเอเชียนี่ไม่ต้องพูดเลยทั่วเอเชียต่อมามันก็ข้ามฟากไปฝั่งตะวันตกด้วยทั้งวงรู้สึกยังไงกันมันทำให้เรารักกันมากขึ้นอ๋อเหรอในหมู่เมมเบอร์ของพวกเราเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ใน6คนเราเนี่ยเราทำให้เราแบบเป็นทีมเวิร์คมันแข็งแรงมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วทำให้เรา6คนรักกันมากขึ้นเป็นพี่เหนือเป็นพี่น้องเหมือนเป็นครอบครัวหนึ่งเลยเป็นเรื่องดีมากๆใช่ครับนั่นคือชีวิตแบบเป็นนักร้องครับ